ก่อนแต่ก่อนนี้โรงเรียนวังนี่ก็มีแต่ป่าทั้งนั้นนะครับข้างๆเนี่ยป่าทั้งนั้นเลยเผลอแป๊บเดียวอ้าวโอ้โหอะไรแต่ก่อนนี้ข้างๆตึกเราตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลนะตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลแข่งบอลกันเย้ยเย้มีอยู่ปีนึงโอ้โหฝนตกน้ำท่วมแข่งขันกีฬาสีต้องใช้วิ่งในน้ำครับลู่วิ่งแท้ละเชือกผูกเป็นรอบแข่งในน้ำวิ่งในน้ำสนามบอลน้ำฟุตเนื้อวิ่งอย่างนั้นแหละสนุกสนานไปปีนั้นสนามฟุตบอลแต่ก่อนนี้วิทยาชีพมันมีไงตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลเรามาดูกิจกรรมที่ 5.1 ครับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมและในท้องถิ่นของเราด้วยเป็นเหมือนกันหมดตอนนี้บางที่บางแห่งอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกทุกภาคแหละมีปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกคนเริ่มรู้แล้วระยองเห็นไหมเมืองอุตสาหกรรมแย่เลยถ้าเกิดโรงงานไม่ทิ้งน้ำเสียลงทะเลก็ไม่เป็นไรเอาง่ายๆแค่บ้านเราพอเอาหินเนี่ยมีคอนโดเยอะแยะนะครับเขาเตาเนี่ยน้ำเสียจากที่ชะลงและคอนโดทั้งหลายที่ปลูกขึ้นมาใหม่เนี่ยลงทะเลหมดอ่ะดีนะว่าที่ทะเลมันเป็นไงได้มันมีไฮออกซิเจนเองในธรรมชาติใช่ไหมเองทะเลคลื่นลงขึ้นมันก็ใช้ขึ้นเวลาเข้าหาฝั่งก็ได้ออกซิเจนเข้ามาใช่ไหมครับน้ำทะเลมันเค็มด้วยก็ไม่เลยมันไม่เสียไม่งั้นน้ำเน่าไปแล้วคำถามข้อที่1ครับสำหรับสำหรับกิจกรรม 5.1 นี่ก็เขาให้สำรวจใช่ไหมนักเรียนปลายทางก็ดูลงที่ของนักเรียนนะครับที่พัทลุงก็ดูเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าที่พัทลุงนี่จะธรรมชาติของนักเรียนได้แก้ไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วนะครับแหล่งที่อยู่อาศัยโรงเรียนโรงงานตลาดสดแหล่งเพาะปลูกแหล่งท่องเที่ยวฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีไหมศึกษาวิเคราะห์ให้ประเด็นต่อไปนี้นะครับทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมทรัพยากรธรรมชาตินะแต่ดูปัจจุบันนี้เราก็พยายามอนุรักษ์กันนะครับรักษากันไว้นะครับเริ่มยกเว้นในเมืองก็เริ่มเหมือนกันเดี๋ยวจะดูว่าเริ่มอะไรคำถามข้อที่1ครับถามว่าอะไรจากการสำรวจปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของเราของนักเรียนปลายทางด้วยอาจจะไม่เหมือนที่ครูกำลังสอนอยู่นี้แต่ก็คล้ายๆกันมีปัญหาอะไรบ้างและปัญหาเกิดจากสาเหตุใดโอ้โหคำถามข้อที่1หน้าที่114ครับนักเรียนครับเดี๋ยวครูจะมีภาพให้นักเรียนดูแล้วก็นักเรียนก็จดไปเองนะว่ามันเกิดจากอะไรคำตอบดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบนะครับเตรียมตัวเห็นภาพแล้วเขียนภาพนี้ภาพที่1ภาพอะไรภาพอะไรทำไมต้องไหม้ด้วยอ่ะ
ภาพอะไรเห็นไหมลุงนี้มีต้นไม้เยอะแยะแต่ลุงนี้เป็นไงเขาลุงนี้เป็นไงล้นเพราะอะไรอย่าลืมจดภาพที่2ภาพที่3ภาพอะไรครับการตัดไม้ทำลายป่าเดิมทีเดียวเรามีป่าใช่ไหมมีเขามีต้นไม้บนภูเขาตัดเพื่ออะไรครับถางป่าเพื่ออะไรเพื่อนี่ปลูกต้นยางปลูกข้าวนะเลี้ยงสัตว์ทำที่อยู่อาศัยพอมีคนมาขอซื้อขายแล้วก็ไปทำลายป่าใหม่ดีไหมเนี่ยคนไทยคิดอย่างนี้แหละมันถึงหมดไงเลยก็มีพอมาถึงภาพนี้ปุ๊บภาพนี้อะไรเขื่อนเล็กๆฝายน้ำล้นนะครับเขื่อนและเขื่อนแมวเรียกอะไรเขื่อนแมวเนี่ยเนี่ยไหมทำไมสร้างไว้ทำไมฝายชะลอน้ำเนี่ยเพื่อให้แกะกากน้ำไว้ตลอดปีว่าง่ายๆมีน้ำถ้าจำที่ไหนก็ได้ที่มีน้ำไหลอ่ะทำให้เลยวันก่อนนี่ครูก็ไปเห็นทางเนี่ยทางในอำเภอแถวปราณบุรีนี่อยู่ในช่วงนี้ก็มีน้ำไหลก็แล้วกันเรากักน้ำไว้ไม่ให้มันลงเดี๋ยวต้องลงสู่แม่น้ำใช่ไหมถ้าเกิดไม่กักไว้กักไว้เพื่ออะไรกักไว้เพื่อต้นไม้ที่อยู่ข้างๆเนี่ยพอมันได้น้ำมันก็จะโตเขียวใช่ไหมไม่แห้งแล้งไม่มันก็ไม่ไฟมันก็ไม่ไหม้ป่าบางครั้งขยายไปเรื่อยน้ำมันซึมใต้ดินไปเรื่อยมันซึมใต้ดินนะครับอันนี้ก็วิธีทำนะครับนี่ก็ทำต่อกันไปแล้วอันนี้เดี๋ยวมาเป็นนักศึกษานะนักศึกษาที่เขาไปจะออกค่ายพัฒนาชุมชนนะครับเนี่ยครับทำแล้วก็เป็นเงี้ยแม่งน้ำอยู่นี่ครับขั้นเป็นเงี้ยเป็นขั้นบันไดน้ำนี่ก็อยู่ไปได้กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นก็ไปออกไปเรื่อยๆซึมลงใต้ดินเนี่ยภาพอันนี้ก็ถามว่านักเรียนมีส่วนช่วยไหมอันนี้เป็นน้ำคล้ำนะครับโอ้โหนะน้ำเสียนะครับน้ำเสียแล้วนักเรียนมาเคยบ้านนักเรียนอยู่อย่างนี้ไหมอยู่เยอะๆชนกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทำอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็ในเขตชุมชนนะเมื่อมีน้ำอันนี้พวกมันนี่เรามาแล้วเนี่ยเขาก็จะมาทำบำบัดน้ำเสียนะครับก่อนจะปล่อยลงสู่ลำน้ำหรือว่ากลับไปเอามาใช้ใหม่นะครับลงทะเลนี่ก็ไปทำอะไรเนี่ยปะการังเทียมนะครับนี่ก็เอารถนี่ไปทางภาคใต้นะทางปัตตานีนราธิวาสนะครับแล้วก็ทิ้งแบบเนี้ยทำไมทำเพื่ออะไรเพื่อให้ปลามีที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับไปสร้างปลูกบ้านไว้ในทะเลนี่อันนี้รู้สึกว่าแถวที่ภูเก็ตนะให้ปลามาอยู่มาอาศัยเอาคนเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ไหมก็มีการดำน้ำลงไปดูไปเที่ยวกันตกปลาได้ไหมได้เหมือนกันอันนี้มีปลาไหมครับอันนี้ปลาการังนะปลาการังเทียมนะครับเนี่ยรอบอ่าวไทยแล้วนะตอนนี้นะนี่เป็นดำปลาแยะเลยอันนี้ก็นี่เป็นปลานะครับปลาโฉมงามเนี่ยนะคล้ายๆเนาะไม่ใช่ปลาโฉมคล้ายๆปลานี่แกงส้มอร่อยเนี่ยไม่ใช่ปลาทูน่าอีกอย่างนึงอันนี้ปลากระพงข้างปานนะครับเนี่ยปลากระพงข้างปานอันนี้ก็เป็นปะการังเทียมนะครับทิ้งอยู่ในทะเลอันนี้ก็ปลาช่อนทะเลนะครับตัวใหญ่มั้ยล่ะพอมีปะการังเทียมแล้วนะจากภาพนะครับจากภาพปลาช่อนทะเลครับเมื่อกี้นี้นะมีการบุกรุกทำลายป่าทำลายท้องทะเลเพื่อการทำสวนทำนาน้ำเสียจากที่อยู่โรงงานสายอุตสาหกรรมอยู่อย่างหนาแน่นนะครับในปัจจุบันนี้เราก็เก่งนะเราก็สามารถทิ้งปะการังนี้รอบอ่าวไทยเลยนะครับอ่าวไทยเรานี่รอบจนกระทั่ง
มีปลาชุกชุมนะครับประเทศเวียดนามต้องมาขโมยจับบ้านเราแต่ก่อนนี้เวียดนามเยอะนะเวียดนามกัมพูชาเนี่ยประเทศไทยเราทำสมทานนะขอทำสมทานเป็นในปัจจุบันนี้ก็เยอะแยะนะครับมีปลาเยอะจนกระทั่งมีคนมาขโมยเนี่ยสิ่งเหล่านี้พวกเธอรู้ดีว่าควรหรือไม่ควรทำพ่อแม่เธอรู้ไหมรู้เพราะครูก็สอนมาแล้วเรียนมาทั้งนั้นแต่เผลอก็มักง่ายไม่เป็นไรหรอกนะสักหน่อยนึงแต่มันหลายๆคนหลายๆอย่างก็มันก็มากขึ้นมากขึ้นนะครับสื่อเสียงได้คำถามข้อที่2หน้าที่114ครับนักเรียนมีส่วนร่วมในการก่อปัญหาไหมเดี๋ยวดูภาพต่อไปนี้ว่าตัวเองทำหรือเปล่าทำก็แสดงว่าใช้ไม่ได้อ้าวคำถามข้อที่2เขียนเสร็จยังหน้า114โอ้โหสาธุก่อปัญหาใช่ไหม